สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้เราอยู่ใน7 Night 2กันอีกครั้งครับผมและวันนี้เนี่ยมีตัวมาใหม่ครับเดี๋ยวผมขอสลับหน้าจอให้เป็นมุมมองปกติเหมือนเดิมก่อนนี่ฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยตัวละครมาใหม่เนี่ยมีชื่อว่าอากีล่านั่นเองนะครับเป็นประเภทซัพพอร์ตนะครับหรือว่าสนับสนุนนั่นเองนะซึ่งตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเอามาปั้นเป็นแทงค์นะครับผมซึ่งน้องอาจจะมีข้อสงสัยว่าแบบเอ้ยพี่ทำไมพี่ต้องแบบต้องการแทงค์หลายตัวพี่มีทั้งลูดี้แดงธรรมดาลูดี้แสงแล้วนะครับอีวานก็มีนะครับแต่ว่าจะเอาตัวนี้ไปอีกทำไมซึ่งผมต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมต้องการตัวนี้เพราะว่าจะเอาไปใช้ในกิลด์วอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งทีมหลักผมเนี่ยแน่นอนว่าอากีล่าเนี่ยจะไม่ได้อยู่ในทีมหลักผมแน่นอนนะครับจะเอาไปใส่ไว้ในทีมที่3นั่นเองนะครับผมเพราะว่าคิดว่าน่าจะเป็นแทงค์ที่ดีที่สุดในทีม3ตอนนี้นะ okay. ก็เอาไปใช้ในกิลด์วอร์นะครับมาตอนนี้ผมก็มีตั๋วสุ่มอยู่เท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนนี่ครับผมมีตั๋วสุ่มอยู่ทั้งหมด22นะครับผมก็สำหรับเติมไปเท่าไหร่เราจะไม่พูดถึงแล้วกันเนาะโอเคเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาครับเราก็ไปเลยกันเลยดีกว่านะครับคือเขาอยู่ในซัพพอร์ตใช่ป่ะเป็นซัพพอร์ตในร่างแทงค์ถ้าเกิดเราเอาไว้ข้างหน้าเนี่ยมันจะเพิ่มพลังป้องกันนะฮะถ้าเกิดเราไว้ตรงกลางเนี่ยก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับทีมได้ด้วยนะครับผมมาไปก่อน10ทีไปก่อน10ทีอากีล่าต้องมาอยู่กับพี่หรือเปล่าฮึบตามนั้นครับ10ครั้งแรกก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสำหรับถ้าเกิดผมไม่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าผมจะไม่เอาแล้วนะอากีล่าเนี่ยคือถ้าไม่ได้ก็คงต้องปล่อยผ่านนะครับผมเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะเติมเยอะเพื่อตัวนี้อะไรขนาดนั้นนะคุณผู้ชมโอเคฮึบโอเคยังไม่หลุดเลทเนาะยังไม่มาก่อนเลทโอ้โหมันฟ้ามารัวๆเลยอะโอ้มันฟ้ามารัวๆเลยอะถามจริงๆเถอะนะอาจารย์โอ้โหดึงช้าแบบนี้ดึงช้าแบบนี้สีทองไปอ่ะสคิปไปเลยครับผมคุณผู้ชมโอเคโอ้ยใจแอบสั่นๆเหมือนกันนะเนี่ยแต่เอาจริงๆนะผมว่าผมนิ่งขึ้นเยอะนะหลังจากที่ผมเปิดสัตว์เลี้ยงไปจำนวนเยอะมากๆเนี่ยผมว่าผมนิ่งขึ้นเยอะนะมาดิครับอาจารย์มาดิครับอาจารย์โอ้รู้เลยครับรู้เลยว่าไม่ได้ไปต่อครับเรามาจะครึ่งทางแล้วนะครั้งนี้ครับครึ่งทางแล้วเดินทางกันมาเนื่อนานเท่าไหร่โอ้โหล้างตู้ปะเนี่ยจะล้างตู้จริงๆเหรอมีอันอื่นที่ผมสามารถเปิดได้ไหมนี่ครับกล่องอาวุธเนี่ยมีการันตีมาแล้วนะฮะนี่ฮะเขาเรียกว่าเป็นเซตโจมตีนะเห็นไหม wow. ก่อนถ้าเกิดเราเปิดครบ100ครั้งเนี่ยก็จะการันตีได้ละก็สำหรับใครที่ชอบเปิดอาวุธเนี่ยก็จะแบบแต่ส่วนผมคิดว่ามันก็ยังไม่ขนาดนั้นอยู่ดีป่ะมันก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นอยู่ดีนะนะมาดิเฮ้ยแต่รอบนี้ดึงไม่ไวอ่ะสคิปไปเลยครับเรารู้อยู่แล้วว่าไม่ได้หรอกไปอากิล่ามาอยู่กับพ่อเถอะนะลูกมาดิสคิปปิ้งไปเปิดต่ออีกทีหนึ่งจานโอ้โหดูทรงผมว่า141 for sure141ชัวร์เปิดต่อแบบไม่มีอีโก้ไปต่อดิครับรออะไรอ่ะครับแต่กลัวไม่ได้อ่ะกลัวมันหลุดเป็นตัวอื่นอ่ะคืออยากได้แทงตัวใหม่อยากได้อากิล่าแต่ออกอีวานงี้ก็ไม่เอานะมาโอ้โหดึงอย่างช้าบ่งบอกว่าไงถ้าดึงช้าบ่งบอกว่ามันจะไม่แดงยังไงล่ะโอเคอีก10ทีโอ้โหอันนี้ก็ยังดึงช้าอยู่เหมือนเดิมให้ตายเถอะนะซาร่าโอเคครับผมครั้งนี้แหละอากิล่าต้องมาแล้วมาทีเดียวเอ้ยไม่ใช่ผิดตู้นะผมลืมพูดเลยนะสำหรับตู้พิเศษนี้จะเป็นเซอินนะครับผมเซอินแดงบวกนะซึ่งผมก็ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั่นอยู่แล้วมาดึงไวครับผมดึงไวๆครับผมดึงไวๆมาจังหวะนี้แดงอารามไงแดงอารามปามเปียมโอเคอากิล่านะ3 2 1ไปอากิล่าขอร้องอากิล่าเสียงผู้หญิงใช่มั้ยโอเคอากิล่าแหละเสียงผู้หญิงแบบนี้โอเคสวยงามอารามแท้แลตาลึงไงอุ้ยสวยจัดทำจริงๆโอเคนะล้างตู้แต่ก็ได้อากิล่ามาก็ไม่ได้แย่นะผมว่ามันต้องปั้นเลยครับคุณผู้ชมครับผมต้องปั้นเลยอากิล่านี่แทงของทีม3ผมนะฮะสวยนะไม่แน่เผลอๆอาจจะได้ใช้ใน PVP นะฮะแต่ว่าต้องเอาไปปรับดูก่อนเนาะเอาไปแบบลองขยับสับเปลี่ยนกันดูก่อนนะครับว่าแบบมันยังไงมันจะได้ใช้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ย
คือนางเนี่ยจะอยู่ในตำแหน่งซัพพอร์ตนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นแทงได้เหมือนกันนะครับผมซึ่งตัวที่เป็นแบบสายแอสซาซินน่ะพวกสายโจมตีเลยพวกเนี้ยอย่างเซอินเนี่ยเขาจะกระโดดใส่แบบพวกซัพพอร์ตใช่ไหมเขาก็จะมากระโดดใส่แทงแล้วก่อนเนี่ยซึ่งผมว่ามันเป็นการดึงตัวประกบที่ค่อนข้างดีเลยนะ ถ้าเกิดมีเขาอยู่ในทีมนะครับผมไอ้ย่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็เปลี่ยนรูปเลยเปลี่ยนรูปไงอัปเกรดไงอัปเดตหน่อยอัปเดตหน่อยอัปเดตตามยุคสมัยเราดูว่าผมจะใช้เป็นแบบนี้แหละเท่ตัวนี้ผมเท่อยู่แล้วเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนนะครับผมได้มาครอบครองเรียบร้อยครับผมสำหรับน้องอากิล่าเดี๋ยวลองเอาน้องอากิล่ามาเข้าทีมดูสิอยากรู้ว่าแบบถ้าเกิดเขามีแบบแสงวิบวับเข้าไปนะมันจะเท่แค่ไหนนะโอเคไหนขอลองเทสดูหน่อยนะครับผมขอลองปรับเปลี่ยนอาวุธให้น้องอากิล่าก่อนมาครับผมนี่ครับหุยโหดูโล่ดิโล่นี่ส่องแสงเลยนะตรงกลางแล้วดาบแบบเป็นสีแดงๆออกโทนดำๆเฮ้ยเท่อยู่นะทำเป็นเล่นนะซูมมาดูใกล้โอ้โหหน้าตาดีครับใครที่แบบเป็นติ่งสาวผมสั้นนะผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ครับผมว้าวโล่สวยอะโอเคแต่ได้มาเป็นที่เรียบร้อยนะถือว่าไม่หลุดเลดแล้วก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคฮะก็ค่อยๆปั้นนะแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้เติมแบบอัดอะไรตัวนี้ขนาดนั้นนะฮะเพราะว่าแบบปกติเนี่ยเวลาที่มีตัวใหม่มาปุ๊บมันจะมีแพ็คใช่ไหมแพ็คที่แบบเราสามารถเติมได้ผมไม่ได้เติมแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเติมเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนเป็นเร่งจังหวะตัวเองเกินไปนะเราจะไม่เร่งจังหวะตัวเองเกินไปนะเราจะเล่นแบบชิวๆของเราเราจะเล่นแบบชิวๆหลังจากที่เราได้ตัวมาเราก็ต้องมาอันนี้หินวิญญาณนะครับมาซื้อหินวิญญาณให้น้องเขาด้วยนะครับอยู่ไหนนะเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอหาก่อนอากิล่าตัวใหม่มาน่าจะอยู่ข้างล่างนี่ไงโอเคแล้วก็ซื้อเลยครับผมซื้อเลยจังหวะนี้เราสามารถซื้อได้นะก็คือปกติตัวใหม่มาเนี่ยเราจะสามารถซื้ออะไรที่มันเป็นเพชรแบบนี้ได้นะฮะอัพเลเวลให้น้องเขาเลยอัพเลเวลให้น้องเขาเลยไปเลเวลอัพไปนี่ครับผมอัดเลเวลครับแล้วก็เดี๋ยวอัพศักยภาพให้หน่อยปะอาจจะอัดให้แต่ว่าอาจจะอัดให้ไม่เยอะนะฮะอาจจะอัดให้ประมาณนี้โอเคแต่ผมไปอัพโจมตีให้เลยเหรอปกติเนี่ยผมไม่แนะนำให้มาอัพแบบผมนะแบบเนี้ยอัพทุกอันน่ะถ้าเกิดเราแบบอยากให้เขาเป็นซัพพอร์ตหรือว่าอะไรพวกนี้ก็อัพป้องกันกับเลือดก็ได้นะโอเคแต่ผมแบบว่าจะใส่ให้น้องเขานิดนึงไงโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ถ้าเกิดมีกิลด์วอร์ข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองใช้น้องอากิล่าไปลองในกิลด์วอร์แต่ว่าไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกิลด์วอร์นี่ค่อนข้างเดือดเลยนะครับผมบอกเลยโอเคครับผมถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะเติมเกมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเติมเองเนี่ยมันราคาค่อนข้างแพงมากๆครับแพ็ค 3,000 เนี่ย 3,200 เลยนะซึ่งมันแพงมากๆผมมีร้านเติมเกมที่แบบว่าราคาถูกๆนะจาก 3,200 เหลืออยู่ประมาณ 2,300 2,400 ประมาณนี้เองนะครับซึ่งประหยัดเงินเราได้แบบเยอะมากๆครับผมก็ไปเติมกันได้ที่ร้านยาดาเกมเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับผมก็เข้าไปแอดไลน์หรือว่าเข้าไปทักใน Facebook เขาได้เลยนะครับผมเขาจะตอบไวมากนะครับโอเคครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ไปปั้นน้องอากิล่านะครับจนตอนนี้เลเวล42เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะลองเอาไปใช้งานจริงดูแต่ว่าผมจะเอาไปใช้งานในโหมด PVP นั่นเองนะครับผมทีม PVP ของผมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นลูดี้แดงปกตินะครับแล้วก็จะมีวาวเดอร์แดงบวกนะครับมีคริสแดงบวกแล้วก็มีหมิงแดงบวกนั่นเองนะครับผมจะลองเอาไป PVP เริ่มต้นที่แต้ม 5,800 นะครับผมสำหรับสัตว์เลี้ยงเนี่ยผมใส่เป็นสไปนะครับเพราะว่าทีมเนี่ยตอนนี้ค่อนข้างถึกแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะมาจัดปาร์ตี้นะครับที่เราจะเอาไป PVP กันนั่นเองผมจะเปลี่ยนเจ้าวาวเดอร์นะครับเป็นตัวใหม่ของเรานะครับนั่นคือน้องอากิล่านั่นเองตำแหน่งซัพพอร์ตนั่นเองก็คือจะยืนแถวกลางนะครับจะสังเกตว่าอากิล่าเนี่ยยืนแถวกลางพอถ้าเกิดยืนแถวกลางแล้วเนี่ยพาสซีฟของเขาก็คือจะทำให้คนที่มีดาเมจมากที่สุดเนี่ยบัฟโจมตีขึ้นไปอีกใช่ไหมถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะต้องขออภัยด้วยนะถ้าเกิดผมแบบเข้าใจผิดก็น้องจะใส่เป็นเซตป้องกันล้วนนะครับผมสำหรับประดับก็จะมีอมตะแล้วก็เกิดใหม่นั่นเองทุกตัวเนี่ยจะมีอมตะกับเกิดใหม่นะครับยกเว้นคริสนะครับเพราะว่าคริสเนี่ยจะมีพาสซีฟอมตะอยู่แล้วนั่นเองผมก็เลยไม่ได้ใส่ให้สำหรับคริสเนี่ยผมจะใส่เป็นเซตเลเวลสกิลผสมกันกับเซตลดคูลดาวน์นั่นเองนะครับสำหรับหมิงเนี่ยผมใส่เป็นเซตคลิล้วนเลยครับคริติคอนแบบเบิ่มๆไปเลยนะครับผมสำหรับรูดี้แดงบวกสำหรับรูดี้แดงของผมธรรมดาเนี่ยผมจะใส่เป็นเซตบล็อกธรรมดานั่นเองนะครับผมมาลองดูกันดีกว่านะครับว่าจะไหวหรือเปล่าน้องๆอาจจะเกิดคำถามว่าทำไมพี่ถึงแบบว่าไม่ใช้สัตว์เลี้ยงที่เป็นแบบสายถึกไปเลยนะครับก็คือผมเนี่ยได้ไปดูสตรีมของแอดกล้องใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าถึกอ่ะมันทีมมันถึกอยู่แล้วนะฮะเราเพิ่มดาเมจกับสัตว์เลี้ยงไปดีกว่านะครับผมโอเคก็มาดูกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นยังไงครับสำหรับทีมเซตนี้ฮะแล้วผมจะลอง PVP 10รอบเลยนะครับมาดูกันดีกว่านะครับว่า10รอบเนี่ยผมจะชนะกี่ครั้งครับผมสำหรับอากิล่ามาดูกันดีกว่าไป Let's go ผมว่าแตกแน่เลยคือแรงค์5,800เนี่ยมันค่อนข้างโหดมากๆครับมาดิครับจาน
มาเดี๋ยวครับผมเริ่มต้นมาครับบัฟทั้ง2ตัวเลยครับผมแต่โดนฮุกไปครับแล้วยังไงครับตอนนี้ไปนัวอยู่แถวหลังครับทีมผมไปนัวอยู่แถวหลังเดี๋ยวผมขอไปโฟกัสที่นี่ก่อนครับผมตัวที่กำลังนัวอยู่แถวหลังครับนี่ครับสกงสกิลใส่ตัวแทงเขาครับแต่ว่าตัวแทงเขายังไม่เป็นไรแต่ว่าตัวแทงผม2ตัวนี่จะตายแล้วครับผมโอ้โดนลุมโอ้ตัวแทงผม2ตัวนี่คือโดนลุมแบบยับเลยครับยับยูยี่อีสปอร์ตเลยครับโอ้โหโอ้บอกเลยว่าเละตายไป2แล้วตายไป2แล้วรูดี้ผมเกิดมาแล้วเนี่ยรูดี้เกิดมาแล้วยังไงรูดี้เกิดมาแล้วก็ตายอีกรอบแทงเขายังไม่ตายเลยอ่ะคุณผู้ชมโอ้โหอากิล่าเนี่ยจริงๆผมว่าน่าจะยังไม่เหมาะในแรงแบบสูงๆนะโอ้โหเอาดิไหวหรือเปล่าเจอุ้ยติดสตันหมดเอาแล้วจังหวะพี่เกมจังหวะนี้แหละเดทไปบรัมบมเฮ้ยสวยครับแต่ยังไงโอ้โหเขาเหลือ2ตัวผมคิดว่าอากิล่านี่มันถ้าเกิดเจอวาวเดอร์เข้าไปเนี่ยโพซิชันก็เสียนะอากิล่าเนี่ยเขายืนแบบยืนล่อให้ข้างหลังก็จริงแต่ดาเมจดูดิดาเมจไม่มีเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเราเจอทีมเดิมมั้ยเนี่ยไม่ใช่ทีมนี้เขามีนี่ด้วยครับทีมนี้เขามีตัวไอรีนด้วยโอ้โหแต่ไอรีนแรงมากครับผมบอกให้นะโอ้โหผมบอกเลยนะครับว่าตานี้ยับครับผมโอ้โหอากิล่าผมว่าอากิล่านี่น่าจะยังไม่เหมาะนะในแรงค์ขึ้นสูงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยแรงค์ขึ้นสูงเขาแบบแรงค์เขาค่อนข้างตันแล้วอ่ะเอาดิครับโอ้โหดูดิพึ่งฆ่าแทงเขาได้ครับแทงผมนี่เกิดมาใหม่รอบ2ละโอ้โหแทงเขามีเกิดเหมือนกันโอ้บอกเลยยับยูยี่อีสปอร์ตเกืออย่าบอกนะว่าจะแพ้10ตาติดไม่เอาดิโอ้โห2ตาครับอากิล่าผมว่าไม่เหมาะนะเอามายืนแถวกลางตัวทำดาเมจเราก็ทำอะไรไม่ได้อะโอเคผมว่าอากิล่าผมขอสรุปนะตรงนี้เลยนะว่าไม่เหมาะกับการเอาไป VP นะถ้าเกิดแบบเอาไป PVP ในทีม3เขาเรียกว่า PVP ในทีม2ทีม3ของ Guild War เนี่ยผมคิดว่าเวิร์กกว่านะครับเนี่ยผมเอาไปลองสู้2รอบเนี่ยผมว่าเห็นได้ชัดเลยนะว่าสู้ไม่ได้จริงๆนะครับเนี่ยคือดาเมจมันไม่มีจริงๆครับเอาไป PVP นี่ดาเมจคือมันไม่ได้อะผมว่าเอาวาวเดอร์ไปทำดาเมจได้เยอะกว่าแล้วก็แบบช่วยเซตโพซิชันให้ทีมเราทำดาเมจได้ง่ายกว่าผมคิดว่าแบบเนี้ยโอเคกว่านะอ่ะเดี๋ยวผมจะลอง PP ให้ผู้ชมได้ดูเลยว่าแบบมันจะต่างกันไหมเซตทีมนี้เนี่ยจะเหมือนทีมแรกที่เราเจอเลยครับผมจะเหมือนทีมแรกที่เราเจอเลยมาครับปั๊บไปปั๊มจังหวะนี้ครับเห็นไหมจะสังเกตได้ว่าคือผมคิดว่าโพซิชันน่ะในการต่อสู้อ่ะมันจะค่อนข้างดีกว่าอุ้ยเดี๋ยวรูดี้ผมถึกขนาดนี้แต่ว่าทนดาเมจจะไม่ไหวแล้วแต่ข้างหลังเขายังไงข้างหลังเขาก็หนักอยู่นะข้างหลังเขาก็โดนหนักอยู่นะเดทไปครับจังหวะนี้ครับเดทติดด้วยครับสวยงามจริงๆครับแทงเขาไม่มีเกิดครับรูดี้ผมเกิดมาเราบัฟเพิ่มบล็อกครับผมแล้วยังไงโอ้โหโมหัวไปยังไงโมหัวไปครับแล้วเรียบร้อยแคร์เขาตายหมิงเขาเกิดมาอุ้ยแต่หนักอยู่นะอุ้ยแคร์เขาเกิดอีกแย่แล้วโอ้โหเอาครับติด CC ครับทีมนั้นติด CC แล้วติด CC รัวๆแล้วเรียบร้อยครับผมสกิลนี่ไงเห็นไหมพอเราเปลี่ยนเป็นวาวเดอร์ครับเราสู้ได้นะพอเราเปลี่ยนเป็นวาวเดอร์ปุ๊บเราสู้ได้ครับหลังจากที่เราแบบดูท่าไม่ค่อยดีใช่ไหมมาต่อยสักตาดิเอ้ยทีมนี้เขาจัดโพซิชันมาแบบเหมือนกับที่เราเจอทุกรอบเลยเนี่ยแอนิเมเตอร์ครับเฮ้ยเขาฮุกใส่ผมก่อนครับเอาจังหวะนี้เหมือนโพซิชันเขาจะค่อนข้างได้เปรียบครับผมเอาละผมไปดูที่คริสโอ้โหคริสไม่นะคริสติดเฟียโอ้โหฝั่งเราติดเฟียไป2จิ้มเข้าไปคริสกระโดดเข้ามาหุ้ยติดล้มหมดติดสถานะติด CC หมดฝั่งนั้นสถานการณ์ไม่ค่อยดีแล้วครับผมแล้วติดเฟียไปแล้วก็โมหัวไปอีกครับผมเรียบร้อยครับตายหมดทีมครับผมตายหมดฟื้นมา2ฟื้นมา3เอาดิอันตีไปคริสอันตีไปโนมิคอยไปยังไงเหลือตัวเดียวเหลือวาวเดอร์ตัวเดียววาวเดอร์เราติดเฟียอยู่ด้วยไงประเด็นนี่ไงเรียบร้อยครับดูดิโอ้พอเปลี่ยนเป็นวาวเดอร์แล้วแบบชีวิตเราดีขึ้นเยอะนะชีวิตเราดีขึ้นเยอะครับเอาเป็นว่าอากิล่านะฮะผมให้ข้อสรุปได้ดังนี้ก็คือยังไม่เหมาะจริงๆครับนี่ครับผมเจอกับนี่พลัง109เลยนะ189,000ไม่ใช่ดิ189,000 189,000อะไรเนี่ยใจจานเจมั่วจัดเลยเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเห็นไหมถ้าเกิดเราเพิ่มวาวเดอร์มาเนี่ยดาเมจเราก็จะไม่ขาดนะครับมันก็จะมีคนช่วยทำดาเมจนะครับหมิงเราก็จะได้ตีง่ายขึ้นด้วยเซตโพซิชันอะไรพวกนี้นะครับผมมองว่าทีมที่ผมมีเนี่ยเซตนี้เนี่ยก็ยังแข็งแกร่งนะครับก็ยังแข็งแกร่งอยู่โอเคครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมคงต้องลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆนะครับผมบ๊ายบายครับ